สวัสดีครับอันนี้ถ่ายอะไรครับเนี่ยอันนี้ถ่ายปูทอดกับทอดมันหมูเห็นด้านหลังเป็นร้านอะไรครับเป็นร้านหมูสดค่ะอ๋อมีหมูสดด้วยโอ้โหนี่พี่สาวป่ะครับแม่โอ้คุณแม่โอ้โหยังสาวอยู่เลยนะครับร้านนี้นะครับมีอะไรขายไหนบอกบ้างครับมีหมูทอดกับอะไรครับทอดมันหมูค่ะทอดมันหมูเหรอไม่เคยกินนะเนี่ยทอดมันหมูอันนี้จะบอกว่าโฮมเมดทำเองนะคะฝีมือคุณแม่เลยโอ้โหหมักเองด้วยเป็นโฮมเมดสูตรสไตล์ทางบ้านเลยจะบอกว่าเป็นแบบตำนานไม่ใช่ต้องบอกว่าแบบอยากให้มาลองทานโอเคอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนอันนี้อยู่ตลาดนัดวัดฉิมนะคะแต่ว่าร้านอยู่ฝั่งตรงข้ามประตูร้านค่ะชื่อร้านโฮมเมดโอเคเปิดกี่โมงครับเปิด7 โมงเช้าค่ะปิดกี่โมงครับประมาณของหมดก็คือกลับแต่ว่าเราลาประมาณ2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มโอเคครับยังไงก็ฝากร้านนี้ด้วยนะครับทุกคนถ้าใครสนใจก็แวะมาตลาดวัดชัยฉิมพีนะครับถ้าหาไม่เจอมีเบอร์โทรไหมมีค่ะเบอร์อะไรครับ085 0654626โอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะร้านด้วยนะคะคือยังไงมันลองชิมดีกว่าลองชิมก่อนลองชิมดีกว่าบอกไม่ถูกเลยลองชิมดีกว่าข้างหลังขายหมูเดี๋ยวเราไปดูนิดนึงว่าข้างในมีเป็นขายเป็นชิ้นส่วนไหนบ้างอะไรราคาเท่าไหร่เนาะไปพาผมไปดูนิดนึงครับโอ้นี่ครับหมูกรอบกำลังจะไปขายนะคะโอเคครับอันนี้ราคามิตรภาพวันนี้โลละ100นี่คืออะไรฮะก็โลละ100ค่ะหมูบดหมูหั่นหมูหมักอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเดี๋ยวเปิดให้ดูนิดนึงครับนี่จะเป็นร้านหมูสดนะครับก็จะเป็นพวกหมูโอ้มีทุกส่วนเลยใช่มีชาบูด้วยนะสั่งได้ไหมครับสั่งได้ไหมได้สิคะได้โอเคมีบริการส่งด้วยนะอ๋อนี่ก็เป็นชาบูอันนี้เราแพ็คเองทำเองหมดแพ็คเท่าไหร่ครับเนี่ย70 บาทเองโอ้กี่ประมาณเท่าไหร่ครับโอ้นี่อิ่มนะ1อิ่มนะเนี่ย30 อันนี้เรามีเครื่องสไลด์เองคราวหน้าต้องมาหนุนหน่อยละ60 บาทโอ้เยอะๆเลยแน่นแน่นถ้าใครสนใจนะครับก็แวะมานะถ้าใครอยากสั่งนะก็โทรมาขอเบอร์อีกทีครับ085 065 4626ค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับ